ยังจำได้ใช่ไหมฮะกรณีของนายมณฑลนะชายพิการนะที่โยกสำล้อจากสุโขทัยจะเข้ากรุงเทพด้วยความเคารพฮะคุณผู้ชมฮะตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกเลยถ้ามันมีอะไรติดขัดเนี่ยทำที่อยุธยาเลยเพราะตอนนี้คุณอยู่ที่อยุธยาแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดเนี่ยเขาจะมาช่วยคุณแล้วปรากฏด่าทุกคนด่ากู้ภัยด่าตำรวจด่าเจ้าหน้าที่อันนี้พูดด้วยความเคารพเลยนะฮะเลยที่สำคัญนักข่าวไปทำข่าวก็ด่านักข่าวด่าหมดเลยจนกระทั่งเจ้าอาวาสของวัดแต่ละวัดที่ตัวของนายมณฑลไปอยู่ก็พยายามพูดนะให้ข้อคิดให้สติบอกทุกคนเขาต้องการมาช่วยแต่ตัวนายมณฑลบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วผมต้องการเรียกร้องแทนคนพิการคนอื่นๆล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะตัวนายมณฑลยอมแล้วนะฮะยอมจะให้รถของทางวัดอ่ะส่งรถพาไปที่กรมบัญชีกลางที่กรุงเทพครับหลังจากเกิดกรณีนี้นะครับกรณีของนายมณฑลนะชายพิการวัย48ปีโยกสำล้อจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยจากสุโขทัยแล้วมาหยุดที่ตอนนี้ที่พระนครศรีอยุธยาปรากฏคุณผู้ชมฮะล่าสุดหลายหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือเพราะว่าตัวนายมณฑลเนี่ยจะไปกรมบัญชีกลางฮะคือตอนนี้ไม่ได้อยากได้เงินละบอกว่าไงรู้ไหมอยากจะไปทวงความยุติธรรมให้กับคนพิการคนอื่นหลังจากตัวเองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการซึ่งหลายหน่วยงานเนี่ยที่เขามาให้ความช่วยเหลือตอนนี้คุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพเข้าถึงขั้นสายหน้าแล้วอะเข้าถึงขั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าพี่เล่นด่าทุกคนเอานิ้วด่ากาดด่ากาดทุกคนดังนั้นคุณผู้ชมที่โลกสวยต้องขออภัยนะบางคนบอกเขาแต่ตอนนี้คือหลายหน่วยงานเขาไม่ไหวจริงๆจนกระทั่งล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะตัวนายมณฑลเนี่ยไปแวะพักที่วัดราชบันทมอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏฮะพระครูชาครธรรมโสพลหรือว่าหลวงพ่อรำพึงเจ้าอาวาสครับเกลี้ยกล่อมนายมณฑลจนสุดท้ายนายมณฑลก็ยอมแล้วฮะยอมเดี๋ยวจะขึ้นรถของทางวัดไปวัดเดี๋ยวจัดรถให้เลยไปที่กรมบัญชีกลางกรุงเทพนี่แหละแต่ถามว่าจะไปเมื่อไหร่ปรากฏยังไม่มีกำหนดแน่ชัดครับอ้าวลองไปฟังเสียงนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อรำพึงฮะเจ้าวาดวัดราชบันทมที่อยุธยาครับมาไหมบอกก็เอาแต่ต้องพ่อมาส่งเองนะยังพ่อไม่ส่งไม่ไหวครับแล้วซึ่งหลวงพ่อจะไปส่งยังไงก็ยังไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขายังหาเวลาไม่ได้เลยยังหาเวลาไม่ได้เลยเพราะว่างานพ่อเยอะขณะที่ตลอดทั้งวันครับตัวนายมณฑลเนี่ยพักผ่อนอยู่ภายในศาลาวัดไม่ยอมออกมาพบใครแล้วนักข่าวก็ยังต้องไปทำข่าวเพราะว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจอันนี้พูดกันตามตรงและหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือบางทีเขาต้องทำรายงานกลับไปไงว่าให้ความช่วยเหลือตัวนายมณฑลหรือยังที่เป็นข่าวน่ะปรากฏตัวนายมณฑลไม่เจอใครฮะแล้วบอกว่าผมต้องการความเป็นส่วนตัวมีเพียงตำรวจของสภ.นครหลวงที่แวะเวียนมาดูแลตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าคือเกรงว่าถ้าตัวนายมณฑลไปโยกสำล้อมันอาจจะเกิดอันตรายได้ทีนี้คุณผู้ชมด้วยความเคารพนะฮะคือเวลาเรานำเสนอข่าวเรานำเสนอข่าวแล้วเล่าเพียงแค่นี้คนก็จะมองว่าโอ้เขาน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาต้องให้ความช่วยเหลือแต่คุณผู้ชมฮะสื่อเนี่ยพอเขาไปตรวจสอบด้วยความเคารพเหมือนกันมันเจออะไรรู้ไหมฮะตัวของนายมณฑลเองอ่ะคุณผู้ชมฮะจากประวัติที่สื่อไปตรวจสอบไปต่างๆอย่างแม่ของนายมณฑลบอกเลยลูกชายเนี่ยหายไปหลายปีไม่ติดต่ออบต.เนี่ยเขาจะช่วยหาวีลแชร์หาอุปกรณ์ทำกินคุณก็ไม่เอาคุณก็หนีและประวัติที่ผ่านมาเคยมีการทำร้ายและขู่ฆ่าพ่อตัวเองมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องนำเสนอมุมนี้เหมือนกันเพราะอะไรฮะสังคมอยากรู้ดูข่าวโมโนเราก็ต้องนำเสนอมุมนี้เพื่อผู้ชมเข้าใจด้วยเพราะไม่งั้นพอนำเสนอด้านเดียวโอ้เขาน่าสงสารจังเลยแต่เวลาดูใครจะช่วยใครมันต้องดูให้รอบด้านมันต้องฟังให้ครบทุกมุมนะครับผม